<c oughs> ไปทางสันนละขององค์หลวงตาแล้วก็วาได้กราบนโมยังไงนโมดยานโมเอาพากันตั้งนะนโมนะโ,โมได้กันทุกคนนะนะโมนี่ดูได้กันทุกคนให้ตั้งใจว่านะโมอย่างมีสติให้พากันตั้งใจกล่าวนะโม พร้อมพร้อมกันอย่างมีสติกำกับทุกคำพูดทักทุกคำกล่าวที่ออกไปจากปากนั้นมีสติสํำรวมให้แน่วแน่สมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรากล่าวคำว่านโมนั้นคำว่าศีลก็จะสมบูรณ์เพราะเราสํำรวมแน่วแน่อยู่ในคำพูดที่เรากล่าวไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นคำว,าว่นานโมนโมอันนั้นคือใจเนี่ยเข้าใจไหม ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมะโนก็คือหัวใจของเราะโมก็คือหัวใจของเรานี่กล่าวอย่างมีสติศีลส,สมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่เรากล่าวคําว่าณโมนั่นถ้าหากว่าไม่มีสติกล่าวตั้งแต่เด็กจนแก่ตายเกิอดอีกมันก็ณเมา นามยังบุทันสาวังกวาโตโอปาผานมะการังกะโรมาเซนะมมุลทัสสะภะงกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ขอประทานอภัยโทษ,ทโทษมีการประมาทผัผดพังโดยประการใดมีการประมาทลาดพังโดยประการใดขอหลวงตาที่หมู่พวง่งหขอหลวงตาที่หมู่พวงข้าทั้งหลายเคารพบูชาอย่างสูงสุดเคารพบูชาอย่างสูงสุด อาโหสิให้แก่บรรดาลูกหลานพวงฆ่าท่านหลายด้วยเทินอาโหสิแแก่บรรดาลูกหลานพวงฆ่าด้วยเทินหลวงตาท่านอนุขัานท่าน,ท,านท่านอาโหสิให้โดยเทือถือโดยทั่วถึงกันแล้วแต่ว่าเราให้พากันมีสติพุทธลึกนรกปทโปท,ท,โทเป็นประ,ประเดยไม่ให้ขาดนะ ถ้าหากว่าลืมพุโทโธหลงตาปรับโทษนะบาปเกิดขึ้นทันทีผู้ที่ไม่มีผู้ที่หลงสติเข้าใจไหมได้ยินบอ,อผ,ผ,ผู้ลืมพุโทโธไม่มีพุโทโธนะบาปเกิดขึ้นหลงตาใส่โทษเอากราบลงพร้อมกัน ประวัติหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนชาติภูมิหลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตดีณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลู บิดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงได้ให้มงคลน,นามว่าบัววัยเด็กขณะที่แม่ตั้งคันนั้นได้ปรารภขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่าธรรมดาทารกในครันเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็นน้อยพอให้แม่รู้สึกแต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบ เหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมจึงเงียบผิดปกตินักครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไปคือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึงสามวันก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มตายไปเลยเสร็จแล้ว ก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีกคุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในคันว่าถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียวเป็นคนจิตใจหนักแน่นลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่างไม่มีหล่อเละแหละะเมื่อทารกคลอดออกมามีสายรกพาดเฉวียงบ่าออกมาด้วย คุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาทสายบาทแล้วทำนายไว้เป็นสามอย่างคือ 1. สายบาทถ้าเป็นนักปราดจะเหยียบแผ่นดินสะเทือนสอสายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่าสาสายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแตกการศึกษาท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่ง มีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยมโดยสอบได้ที่สองในชั้นประถมปีที่หนึ่งพอขึ้นชั้นประถมปีที่สองที่สก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สามซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยอุปนิสัย ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทำอะไรก็ทำจริงเวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นแม้นยามบวชเป็นพระแล้วเวลาทำความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและนยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุติหมดแล้วท่านจึงจะลงเดินจงกรมและที่เด่นมากก็คือมีความทรหดอดทนเป็นเลิศ สังเกตได้จากการทำงานของท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จการถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิกจนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยพี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวมูลเหตุแห่งการบวช เมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพ่อได้ปรารบเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้พ่อให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกคนอื่นๆพ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้พ่อท่านชมว่า ลงได้ทำการทำงานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่างพ่อทำยังสู้ไม่ได้แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไรท่านไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากบทเวลาพ่อตายแล้วจะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากหมอนรกพ่อพูดว่าถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้น พอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุ๊บปับ๊บแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุ๊บปั๊บหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชสู่ร่มกาสาวพัดท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ นวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนคว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีจอพระอุปชาคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ฉายานามว่าญาณสัมปโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยญาณด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนานสองปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุด จะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แม้เรียนปริยัติก็ไม่ทิ้งเรื่องภาวนาท่านได้ไปถามคำภาวนาจากท่านพระครูกระผมอยากภาวนาจะให้ภาวนายัางไงเออให้ภาวนาพุโทโธนะเราก็ภาวนาพุโทโธเหมือนกันท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละแรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทำอยู่หลายครั้งหลายหนจิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งเห็นความอัศจรรย์ของจิตเมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้าไปเรื่อยๆนับตั้งแต่นวโกวาาที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้นยิ่งได้อ่านพุทธประวัติทำให้เกิดความสลดสังเวชสงสารพระพุทธองค์ในเวลาที่ท,ทรงลำบากเพราะทรมานพระองค์เอง ก่อนตัดสรู้รมจนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อยๆพออ่านจบเกิดความสลดใจอย่างยิ่งในความภาคเพียนของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ทรงสละราชสมบัติออกทรงพนวดเป็นคนขอทานล้วนๆซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้นการรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ไม่เคยมีพระองค์ ก็ต้องเป็นคนอนาถาและขอทานเข้ามาโดยตรงและฝึกอบรมพระองค์เต็มพระสติกำลังทุกวิถีทางเป็นเวลาหกปีถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงกับน้ำตาร่วงเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่านประวัติของพระสาวกอรหันทั้งหลายที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกัน ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีกุลุมพีพ่อค้าประชาชนตลอดคนธรรมดาท่านกล่าวว่าองค์ไหนออกมาจากสกุลใดหลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็ไปบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจังเดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในทำเลนี้ มีแต่ที่สงบสงัดก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาทำให้ใจหมุนติว้วเรื่องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไปที่แรกก็คิดจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกพออ่านประวัติพระษาวกมากๆเข้ามันไม่อยากไปละสิอยากไปนิพพานสุดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง 2, สองพรรษาแล้วละสิกขาลาเพศไปนั้นค่อยจืดจางลงไปทุกขณะกลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกทีเรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้เองในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตาด ไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆจนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าเมื่อจบปรรียนสามประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ ฝังอยู่ภายในใจเพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดฟังได้เป็นเหตุให้ท่านมุ่งหวังอยากพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อเสียงมานานและเชื่อมั่นอยู่ภายในใจลึกๆว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ข้อสงสัยนี้ได้ในปีพุทธศักราช2484ท่านเรียนจบปริยัติที่วัดเจดีหลวงนับได้เจ็ดพรรษาพอดี โดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและปร,ะริยนสามประโยคในปีเดียวกันท่านเล่าว่าในช่วงเรียนปริยัติอยู่เจ็ดปีการปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนักเป็นเพียงสงบเล็กๆน้อยๆธรรมดาธรรมดามีเพียงสามหนที่จิตลงถึงขนาดอัศจรรย์เต็มที่คือลงกึกเต็มที่แล้วอารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้นเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลย ครั้นเมื่อเรียนจบแล้วท่านระลึกถึงคำสัตย์ที่ตั้งไว้แต่ต้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถระผู้ใหญ่อาจารย์ของท่านพอดีท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัดจึงถือโอกาสนั้นเข้านามัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้ ออกปฏิบัติเต็มตัวเป็นตายฝากไว้กับธรรมท่านออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปฏิโมกเพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้นและเข้าจำพรรษาที่วัดในอำเภอจักราชเป็นปีพรรษาที่แปดท่านเร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงทีแรกจนตลอดพรรษาคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผล เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่เพียงท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงเท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออัดต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลย ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตปักลงเหมือนหินหักท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าโนนนิเวศแต่ก็ไม่ทันท่านเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อนท่านจึงไปพักที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคาย พอดีมีพระมาจากวัดบ้านโคกนามนเล่าให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์มั่นดุมากไม่เพียงแต่ดุเท่านั้นพอไล่ได้ก็ไล่หนีเลยท่านฟังแล้วรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มั่นและแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่าอาจารย์องค์นี้ล่ะจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดุแบบไหน ครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุดาขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างประมาณสามเดือนพอถึงเดือนพฤษภาคม2485ห้าเป็นพรรษาที่เก้าของท่านก็ออกเดินทางจากหนองคายไปสกลน,นครเพื่อมุ่งสู่ท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งพักอยู่ที่บ้านโคกตำบลตองโคบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถามทางชาวบ้านเดินลัดเลาะไปตามทางด่านถึงวัดพอดีมืดคำ่ำก็ไปเห็นสาราหลังหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นถ้าเป็นสารามันก็รู้ว่าเล็กไปถ้าว่าเป็นกุติก็จะใหญ่ไปพอดีท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ที่ข้างสาาท่านก็เดินไปพบท่านพระอาจารย์มั่น บนทางจงกรมท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่าใครมานี่ท่านกราบเปลียนว่าผมครับท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวขึ้นอย่างดุดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้คิดในทันทีว่าอันผมผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านพอได้ยินดังนั้นท่านรู้สึกว่าพลาดไปอย่างถนัดใจจึงกราบเปลี่ยนขึ้นใหม่ทันทีว่า ผมชื่อพระมหาบัวครับเออก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมผมใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคนพอได้โอกาสจึงได้เข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นสิ์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปพอท่านได้รู้จักพอกราบเรียนเสร็จก็ครุ่นคิดวิตกกังวลอยู่ภายในใจไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้ว กลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนรไปจากนี้และวันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างท่านพระอาจารย์มั่นพูดธรรมดาธรรมดาถึงจะเมตตารับท่านไว้แล้วก็ตามแต่ก็ทําให้ท่านรู้สึกหวาดเสียวอดใจหายใจคว่ำมไม่ได้เพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ สิ้นกังขาในมรรคผลนิพพานท่านพระอาจารย์มั่นพูดเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของท่านจึงพูดจี้เอาตรงๆในคืนแรกนี้เลยว่าท่านมหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลส กิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกำหนดจิตเจาะด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดาท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานชนิดที่ถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆทำให้ท่านเกิดความมั่นใจและเชื่อนแน่ว่ามรรคผลนิพพาน มีอยู่จริงความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิมก็หมดสิ้นไปทุกเพราะจิตเสื่อมเพราะเหตุทำกรดทำให้สมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงเป็นสภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆ เพราะทุกมากเหตุที่ทุกมากเพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึงมาแล้วและก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนจึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมาก็เป็นมหันตทุก์จริงๆแต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นจริงจังเพื่อที่จะครองชัยชนะ ในการต่อสู้กับกิเลสนี้ให้ได้ท่านพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ท่านได้รับอุบายจากท่านพระอาจารย์มั่นในตอนจิตเสื่อมว่าจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุโทโธติด,ต,ดติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุโทโธถี่ยิบติดติด,ตดกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้ แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเรา